ื่อฉันจำความได้ฉันก็เห็นยายของฉันทำขนมขายทุกวันฝนตกฟ้าร้องยายไม่เคยหยุดขนมที่ยายชอบทำไปขายก็ได้แก่ขนมหม้อแกงขนมตะโก้ขนมเปียกปูนแล้วก็ข้าวต้มมัดคลุกมะพร้าวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพอทำเสร็จยายกับแม่ก็จะช่วยกันเอาใส่ตะกร้าหาบไปขายที่ตลาดยายเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดีบางทียายนั่งขายขนมไปก็ร้องเพลงรำวงไปพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นขนมไหมจ๊ะอร่อยมากเลยจ้ะทำเองขายเองไม่แพงนะจ๊ะช่วยอุดหนุนหน่อยจ้ายายมักจะพูดเชิญชวนอยู่อย่างนี้เพื่อเรียกลูกค้าขอบใจจ้ะที่ช่วยซื้อขอให้โชคดีมีความสุขนะจ๊ะยายมักจะพูดอย่างนี้เสมอเมื่อมีลูกค้ามาซื้อขนมของยายส่วนแม่นั้นตรงกันข้ามแม่ไม่ค่อยพูดมีนิสัยขี้อายได้แต่ยิ้มอย่างเดียวอีเลื่อนทำไมไม่หัดพูดมั่งวะเป็นแม่ค้าแม่ขายมันต้องรู้จักพูดจาปราศัยทักทายเรียกคนนั่งนิ่งเป็นหัวหลักหัวตออยู่ได้กูรำคาญมึงจริงๆวะยายบ่นแม่อย่างรำคาญก็ฉันพูดไม่เก่งอย่างแม่นี่ฉันทำอย่างแม่ไม่เป็นหรอกฉันอายเขาแม่พูดบอกยายเบาๆเออถ้ามึงไม่หัดไว้กูตายเมื่อไรมึงจะรู้สึกนั่งเฝ้าตะกร้าจนขนมบูดนั่นแหละไม่ได้กลับบ้านง่ายหรอกมึงน่ะยายพูดกับแม่ไม่ค่อยเพราะแต่พูดกับคนอื่นแล้วก็เพราะมากแต่แม่ก็ไม่ถือสายายเพราะแม่รู้ว่ายายมีนิสัยของยายอย่างนั้นยายของฉันชื่อยายแดงตาของฉันตายตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดแม่มักจะพูดถึงตาให้ฉันฟังอยู่เสมอว่าตาเป็นคนใจดีรักแม่มากตายายมีลูก5คนเป็นผู้ชาย4คนคนสุดท้องเป็นผู้หญิงคนเดียวคือแม่ของฉันพวกลูกของยายทั้ง5คนมีครอบครัวกันทุกคนแล้วลุง4คนมีครอบครัวแล้วก็แยกกันไปหาอยู่หากินทำไร่ไถนาไปตามวิถีของผู้คนในชนบทส่วนแม่ของฉันเมื่อแต่งงานกับพ่อก็อาศัยอยู่เรือนของยายเพราะแม่เป็นลูกคนสุดท้องยายไม่ค่อยชอบพ่อของฉันเท่าไหร่นักเพราะฉันได้ยินยายนินทาพ่อให้แม่ฟังเสมอตอนที่พ่อไม่อยู่บ้านพ่อออกไปทำไร่ในภูเขายายบ่นว่าพ่อของฉันไม่รู้จักหาอยู่หากินอย่างอื่นได้แต่ขุดดินทำไร่ปลูกกล้วยปลูกถั่วปูปลากบเขียดเต็มทุ่งเต็มนาไม่รู้จักออกไปจับไปหาทำตัวเป็นคนใจดีมีศีลธรรมแม่บอกฉันว่าเมื่อแม่แต่งงานกับพ่อใหม่ๆพ่อเป็นคนขี้เหล้าเมาย้ำเปพ่อหาปูหาปลาเก่งขุดหนูยิงนกได้เป็นจำนวนมากแทบจะทุกวันแต่พอวันหนึ่งพ่อเจอพระธุดงค์ที่มาปักกลดอยู่ปลายนาพอได้ฟังคำสอนของท่านพ่อก็เปลี่ยนนิสัยเลิกกินเหล้าตั้งแต่นั้นและสมาทานศีล5ตลอดชีวิตปูปลาที่หามาได้และขังไว้ในโอ่งเป็นจำนวนมากพ่อเอาไปปล่อยคืนสู่น้ำจนหมดสิ้นทำให้ยายโกรธพ่อมากถึงกับไล่พ่อออกจากบ้านหลายครั้งพ่อเองก็คงจะโกรธยายมากเหมือนกันแต่แม่ขอร้องพ่อจึงต้องทนอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกับยายเรื่อยมายายรักฉันกับน้องมากโดยเฉพาะน้องยายรักมากที่สุดยายให้เข้าไปนอนในมุ้งเดียวกับยายทุกคืนแล้วยายก็เล่านิทานให้ฟังฉันก็ไปฟังด้วยแต่พอนิทานจบฉันก็จะคลานออกมานอนมุ้งเดียวกับแม่ส่วนน้องมักจะหลับไปกับนิทานสนุกสนุกของยายแทบทุกคืนยายเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวไม่ฟุ่มเฟือยขายขนมได้เท่าไรก็เก็บเอาไว้หมดไม่ค่อยแต่งตัวใส่เสื้อและผ้าถุงสีเรียบๆไม่ฉูดฉาดไม่ใส่แหวนไม่ใส่สร้อย
ม่ใส่เครื่องประดับใดๆป้าสีคนข้างบ้านเคยบอกฉันว่าอีหนูเอ้ยยายของเองน่ะเป็นผ้าคีริ้วห่อทองขายขนมซื้อนาถือไร่ได้เป็นทุ่งๆแล้วบางทีซื้อแล้วก็ขายได้เงินเยอะแยะไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนหมดวันหนึ่งฉันเห็นยายเอาเงินออกมานับเงินของยายมีทั้งเหรียญและธนบัตรเงินเหรียญยายก็แยกเอาไว้ที่หนึ่งใส่หายไว้ส่วนที่เป็นธนบัตรยายก็ใส่หีบไม้ไว้มีกุญแจคล้องอย่างดีเอ็งอย่าไปบอกใครนะว่ายายเก็บเงินใส่หายใส่หีบไว้แม่เอ็งพ่อเอ็งก็ห้ามบอกยายกระซิบหันซ้ายหันขวากลัวคนอื่นเข้ามาเห็นทั้งที่อยู่ในห้องของยายเองทำไมล่ะจ๊ะยายฉันสงสัยเดี๋ยวพวกโจรพวกขโมยมันรู้มันจะมาปล้นมาขโมยเอาไปน่ะสิพ่อแม่ก็เป็นขโมยด้วยเหรอจ๊ะฉันถามยายอีกยายไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละพ่อเองก็เหมือนกันมือถือสากปากถือศีลยายไม่ไว้ใจหรอกกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทแต่ละเฟืองยายเหนื่อยยากแทบเลือดตากระเด็นแม้ยายจะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวแต่ยายก็ไปทำบุญที่วัดในวันพระแทบทุกวันพระยายมักจะให้ฉันและน้องไปด้วยเสมอกับข้าวที่ยายนำไปใส่บาตรก็มีน้ำพริกผักต้มผัดมีใส่ไข่ส่วนขนมก็เอาขนมที่ยายทำนั่นแหละไปใส่บาตรยายไม่ได้ถือศีลเหมือนพ่อยายยังชอบจับปลาเป็นๆมาขังไว้ในโอ่งน้ำพอจะทำกับข้าวก็จะเอาไม้ทุบหัวปลาดังโป๊กโป๊กปลาดิ้นปัดแล้วยายก็แล่เนื้อปลาทำกับข้าวกินยายกินข้าวคนเดียวไม่กินรวมกับแม่และพ่อหุงข้าวทำกับข้าวก็แยกทำแยกหุงคนละที่อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่กินข้าวด้วยกันแต่เวลาที่พ่อไม่อยู่บ้านไปทำไร่ในภูเขาแม่กับฉันและน้องๆก็มากินข้าวกับยายแม่มีกับข้าวอะไรก็เอาไปให้ยายยายก็กินไปบ่นพ่อไปพ่อของพวกเองมันบ้าอีเลื่อนมึงมันโชคไม่ดีได้ผัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอดอยากปากแห้งไปเถอะพวกมึงกูสงสารก็แต่หลานมันยังเป็นเด็กเล็กนักเห็นแล้วก็เวทนาวันเวลาผ่านไปหลายปีจนฉันอายุได้10ขวบน้องชายอายุได้7ขวบยายแดงแก่มากแล้วหาบขนมไปขายไม่ไหวให้แม่ของฉันหาบไปขายแทนแม่ขายขนมไม่เก่งเท่ากับยายกว่าจะได้กลับบ้านก็สายมากบางวันก็หลังเที่ยงวันกว่าขนมจะหมดหรือบางวันก็ไม่หมดเหลือกลับมาบ้านให้ฉันกับน้องกินเสมอส่วนเงินที่ได้มายายก็จะยึดเก็บไว้เหลือแบ่งให้แม่ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม่ต้องทำงานหนักทำขนมขายขนมคนเดียวพ่อก็ไม่ช่วยพ่อออกไปทำไร่ตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็ค่ำแล้วหรือถ้าเป็นวันพระพ่อก็จะไปอยู่วัดรับศีลอุโบสถนอนที่วัดทุกวันต่อมายายล้มป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนได้แต่นอนแซวอยู่ในห้องเดินก็ไม่ได้แม่กับฉันต้องผลัดเปลี่ยนกันไปนวดขานวดแขนให้ยายในตอนกลางคืนเสมอยายปวดแขนปวดขาแล้วก็เป็นลมบ่อยๆเรียกหาแต่แม่จนในที่สุดแม่ก็ไปขายขนมไม่ได้ต้องเฝ้าดูแลยายอยู่ที่บ้านเรื่อยมาคอยเอาข้าวเอาน้ำให้ยายกินเอายาให้ยายกินพยุงยายไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำทำอยู่อย่างนี้ไปไหนไม่ได้เลยเพราะยายจะร้องเรียกหาเมื่อไม่เห็นแม่นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆนานๆครั้งที่พวกลุงแต่ละคนจะมาเยี่ยมยายเวลาที่ลุงมาเยี่ยมยายจะดีใจมากแล้วยายก็จะฟ้องพวกลุงว่าแม่ของฉันไม่ดีไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลยายปล่อยให้ยายต้องลำบากพวกลุงบางคนที่เชื่อยายก็พากันดุว่าแม่
ฉันเคยได้ยินบ่อยๆทำไมมึงไม่ดูแลแม่ให้ดีวะอยู่กับแม่ก็ต้องดูแลแม่บ้างสิเอาแต่ลูกเอาแต่ผัวใช้ไม่ได้เลยนะมึงนี่พูดว่าแม่แล้วพวกลุงเหล่านั้นก็พากันกลับบ้านไปอยู่มาวันหนึ่งฉันได้ยินเสียงยายตีพื้นกระดานดังลั่นยายตะโกนพูดว่าอีเลื่อนมึงนั่นแหละเอาเงินกูไปกูเก็บของกูไว้กูจำได้เอามาคืนกูเดี๋ยวนี้นะเงินอะไรจ๊ะแม่ฉันไม่ได้เอาไปนะฉันไม่ได้เอาแม่ปฏิเสธหน้าซีดเสียวด้วยความตกใจและเสียใจที่จู่ๆก็ถูกยายปรักปรำมึงไม่เอาแล้วใครจะเอาผัวมึงหรือเปล่ามึงรู้มึงเห็นกันใช่ไหมบอกมาเอาของกูคืนมานะแม่ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆจ้ะแม่นึกดูดีๆสิว่าแม่เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกูหาหมดห้องแล้วไม่มีเลยมึงนั่นแหละเอาไปถ้าไม่ใช่มึงก็ต้องเป็นผัวมึงแม่เคราะห์ร้ายเสียแล้วหลายวันต่อมาพวกลุงทั้งสี่คนก็พากันมาที่บ้านยายรีบฟ้องลุงทันทีพวกลุงโกรธมากพากันดุด่าแม่หาว่าแม่เป็นลูกเนรคุณเงินแม่ตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนมึงเอาไปทำอะไรวะฉันไม่ได้เอาไปเลยจ้ะพี่ฉันไม่ได้เอาจริงๆจ้ะแม่ร้องไห้น้ำตาไหลพรากแต่พวกลุงก็ยังพากันขู่ตะคอกผัวมึงล่ะผัวมึงหรือเปล่าลุงยังหาเรื่องต่อเขาไม่ได้เอาหรอกจ้ะถ้าเอาฉันก็ต้องรู้อีโกหกมึงเข้าข้างกันอย่าให้พวกกูจับได้นะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกแล้วพวกลุงก็พากันบอกยายว่านา60ไร่ที่เป็นชื่อของยายนั้นให้รีบแบ่งให้พวกลุงเสียโดยเร็วไม่อย่างนั้นแล้วถ้ายายตายไปจะมีปัญหาเพราะแม่กับพ่อของฉันจะฮุบเอาไว้คนเดียวอาการของยายไม่ดีขึ้นญาติพี่น้องพอรู้ข่าวก็พากันมาเยี่ยมยายยายก็เล่าเรื่องเงินหายให้พวกเขาฟังทุกๆคนไปซึ่งบางคนก็เชื่อตามที่ยายเล่าบางคนก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่มีใครช่วยแม่ได้แม่จึงต้องตกเป็นจำเลยรวมทั้งพ่อด้วยในที่สุดยายก็ยกที่นา60ไร่ให้ลูกชาย4คนแบ่งกันเหลืออยู่7ไร่เอาไว้ให้แม่รวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยซึ่งแม่ก็ไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใดได้แต่ก้มหน้านิ่งซ่อนน้ำตาไว้วันหนึ่งฉันกับน้องไปวิ่งเล่นกันที่ใต้ถุนบ้านที่ใต้ถุนบ้านมีข้าวของที่ไม่ใช้แล้ววางซุ้มกันอยู่ระเกะระกะเต็มไปหมดน้องของฉันเห็นหมอนผ้าใบเก่าๆ 2-3 ใบวางซ้อนกันอยู่ในกระสอบข้าวสารเก่าจึงดึงออกมาทำเป็นลูกฟุตบอลเตะไปเตะมาอย่างสนุกสนานหลังจากที่เตะไปได้สักครู่หมอนเก่าใบนั้นก็แตกธนบัตรใบละร้อยจำนวนหนึ่งซึ่งซุกอยู่ในหมอนหลุดออกมาเกลื่อนดินฉันกับน้องตกใจเรียกหาแม่ให้แม่ลงเรือนมาดูแม่จ๋าไม่รู้เงินอะไรอยู่ในหมอนนี่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะน้องเตะเล่นกระเด็นออกมาเกลื่อนเลยจ้าแม่ทำตาโตเอามือทาบอกด้วยความตื่นเต้นไม่รู้ว่าตกใจหรือดีใจได้แต่ร้องว่าคุณพระช่วยคุณพระช่วยเราสามคนรีบเก็บเงินเหล่านั้นยัดใส่หมอนอย่างเดิมแล้วซุกไว้จากนั้นแม่ก็ดึงเอาหมอนที่เหลือออกมาอีก4ลูกเอามีดกรีดดูปรากฏว่ามีธนบัตรใบละร้อยยัดอยู่เต็มไปหมดทุกๆใบแม่เอาหมอนเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นดิน4ใบนั้นขึ้นไปบนบ้านทันทีเข้าไปในห้องยายละล่ำละลักบอกยายว่าแม่ฉันเจอเงินของแม่แล้วจ้ะอยู่ใต้ถุนบ้านแม่เอาซ่อนไว้เองแล้วแม่ก็ลืมเองจ้ะอีโกหกยายพะงกหัวลุกขึ้นนั่งทันทีทั้งๆที่ลุกเองไม่ได้มาตั้งนานแล้วจริงๆจ้ะแม่นี่ไงจ้ะแม่ดูสิฉันเห็นยายตัวสั่นเทาด้วยความดีใจเอื้อมมือมาคว้าเอาหมอนไปดูทีละลูกทีละลูกแล้วยายก็เรียกแม่เข้าไปใกล้ๆยายกอดแม่ไว้แน่นแล้วก็ร้องไห้ยายคงจะคิดได้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมด
เกิดจากความขี้หลงขี้ลืมของยายเองยายพูดว่าเลื่อนเอ้ยแม่ลืมไปจริงๆแม่เอาเงินใส่หมอนซ่อนเก็บไว้ในกระสอบเองนั่นแหละวันหนึ่งแม่ไปนั่งเล่นใต้ถุนบ้านเองออกไปขายขนมแล้วส่วนผัวเองมันยังไม่ไปทำไร่แม่ก็ไม่ไว้ใจมันแม่จึงเอากระสอบใบนั้นลงไปด้วยไปซุกไว้ในกองไม้พอผัวเองออกบ้านไปแล้วแม่ก็เลยลืมนึกไม่ออกจนกระทั่งวันนี้ก็ฉันบอกแม่แล้วไงจ๊ะว่าฉันไม่ได้เอาของแม่ยายจ๋าเงินของยายอยู่ในไหอยู่ในหีบยายซุกไว้ใต้เตียงนอนจ้ะฉันรีบบอกยายเพราะกลัวว่ายายจะลืมอีกก้มดูสิลูกมันยังอยู่ไหมยายพูดหายใจกระเพื่อมกระเพื่อมคล้ายจะเหนื่อยอ่อนยังอยู่จ้ายายยังอยู่ฉันบอกเมื่อมุดเข้าไปดูที่ใต้เตียงของยายแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายก็นอนสมไม่ดุไม่ด่าไม่บ่นไม่ว่าแม่เหมือนแต่ก่อนส่วนพวกลุงทั้ง4คนนั้นก็ไม่มีใครมาเยี่ยมยายเหมือนแต่ก่อนหายหน้ากันไปหมดคงมีแต่แม่และฉันเท่านั้นที่เฝ้าดูแลยายอย่างใกล้ชิดป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเทกระโถนอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำให้ยายอยู่ทุกๆวันวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวลมหนาวพัดมาอย่างรุนแรงทางทิศเหนือแรงจนหน้าต่างบ้านเปิดปิดเองดังปึงปังปึงปังสายลมเยือกเย็นพัดลอดฝาแตกของบ้านเรือนไทยแบบโบราณดังวีดวิวเกิดเป็นเสียงที่น่ากลัวยายหนาวสั่นเรียกหาแม่ฉันและน้องเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วยายก็พูดเบาๆพอที่เราทั้งสามคนจะได้ยินว่าแม่คงจะอยู่ได้ไม่นานเลื่อนเอ้ยเงินทองของแม่ทั้งหมดที่อยู่ในบ้านแม่ยกให้เลื่อนนะลูกนะไม่ต้องแบ่งให้ใครอีกเพราะพวกนั้นได้ที่นากันไปครบทุกคนแล้วฉันเห็นแม่ก้มลงกอดยายแล้วยายก็ยกแขนขึ้นกอดแม่ไว้จากนั้นยายก็เรียกฉันกับน้องเข้าไปใกล้ๆยกมือขึ้นลูบแก้มลูบหัวก่อนที่จะพูดบอกเบาๆว่ายายมีสร้อยทองอยู่2เส้นหนักเส้นละ2บาทซุกอยู่ในหีบใต้เตียงนั่นแหละยายให้หลานคนละเส้นนะลูกนะขอให้อยู่ดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนข้างนอกบ้านขณะนั้นสายลมหนาวเริ่มพัดมาอีกมันมากันเป็นระลอกต้นสนสูงใหญ่3 4ต้นที่ขึ้นเรียงกันอยู่ริมรั้วโยกเอนไปมาท่ามกลางแสงจันทร์กิ่งก้านและใบเล็กๆของมันลู่ตามลมส่งเสียงครวญครางดังหวู่หวิวแม่สะอื้นเบาๆน้ำตาไหลพรากค่อยๆคลี่ผ้าห่มผืนหนาคลุมตัวให้ยายอย่างแผ่วเบา